รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง GM 25นะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมีอาหารอร่อยอร่อยมานะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาอัปเดตกันวันนี้เกริ่นไว้ก่อนวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณผู้ชมเป็นนักร้องสาวเป็นลูกทุ่งมีเพลงใหม่มาให้เราได้ฟังกันด้วยมินตราอินทิรานั่นเองค่ะเจ้าของเพลงฮิตห้ามตัวนี่ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube เท่าไหร่คะ42ล้านวิวแล้วเยอะมากปล่อยมา1เดือนเองนะหญิงเอออยากจะให้แบ่งมาสัก1ล้านวิวใช่เราเล่นเพลงหญิงเหรอเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขากันค่ะเพราะว่าครั้งนี้มาแบบลุคเซ็กซี่แบบซ่าๆนี่ดูสิว่ามุมที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะของผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะคะกับบุษบาจ๋าของเราค่ะค่ะส่วนวันนี้นะร้านอาหารค่ะหญิงเอาใจคอเบอร์เกอร์เลยพี่ดาร้านนี้มีไฮไลท์ก็คือเบอร์เกอร์เนี่ยสูง1เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้1เมตรเท่าไหร่พี่1เมตรเหรอ1เมตรถ้าเกิดว่าที่ถอดส้นสูงเนี่ยนะก็ประมาณไหล่ใช่เหรอนี่ค่ะคุณผู้ชมสูง1เมตรเอาเป็นว่าใครชอบทานอาหารสไตล์อเมริกันนะคะห้ามพลาดเลยร้านนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะความพิเศษของร้านนี้ร้านนี้เขาบอกว่ามีหลายอย่างเลยมีแบบชาเลนจ์มีแข่งมินูมินี่เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะชื่อร้านว่า Butcher King Burger ค่ะเขาบอกว่านั่งทานแล้วเหมือนอยู่ที่อเมริกาแน่นอนนะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เราจัดเต็มจริงๆค่ะอีก1ร้านอาหารที่เราจะต้องมาชิมกันร้านนี้ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเวลาไปนั่งทานที่ร้านเขาเหมือนทานด้วยแบบว่าแม่ทำกับข้าวให้เหมือนว่าอยู่บ้านใช่ประมาณนี้และที่สำคัญร้านเขาได้รับรางวัลมิชลินบิ๊บกูมองด้วยนะคะซึ่งร้านเขาจะอร่อยแค่ไหนวันนี้ค่ะเจ้าของร้านคนชงคนปรุงอยู่กับเราเดี๋ยวไปเจอคุณบอยด้านนู้นเลยนะคะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะร้านอาหารที่กำลังชื่อเป็นชื่อดังอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่อ่านรีวิวร้านอาหารนะคะก็จะเห็นเลยว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ในลิสต์ที่ทุกคนต้องไปทานคนชงคนปรุงนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะเมื่อเดือนก่อนครบรอบ5ปี5ปีแล้วโอ้เปิดมานานแล้วต้องบอกก่อนนี่คือแบบไปแบบโลกกลมมากวันนี้บังเอิญมาอ้าวเป็นเพื่อนดิฉันเองเพื่อนสมัยอะไรคะเพื่อนสมัยเรียนเปิดร้านคนชงคนปรุงเปิดมา5ปีแล้วนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือนี่คืออาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรของคุณแม่หมดเลยไหมคะใช่ครับเป็นสูตรของคุณแม่แล้วก็ญาติญาติด้วยครับจะเป็นมังเมนูครับผมจริงๆแล้วดูลักษณะหน้าตามันเหมือนอาหารจีนที่จริงคนชงคนปรุงเป็นอาหารจีนไหมจะเป็นอาหารไทยจีนสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดครับค่ะคืออะไรคอมฟอร์ตฟู้ดคอมฟอร์ตฟู้ดคืออาหารที่สามารถทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่เหมือนเรานั่งล้อมวงอยู่ในเวลางานรวมญาติครับผมเหมาะกับบรรยากาศตรุษจีนไงใช่ใช่ใช่ช่วงนี้และอย่างอาหารนี่ก็จะเป็นอาหารที่คุณแม่มักจะทำให้เราทานเวลาแบบกลับจากที่ทำงานกลับจากเรียนอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณบอยใช่ครับค่ะเมนูเด็ดๆของที่ร้านนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแบบหลายเมนูมากเคยมีโอกาสได้ไปชิมแสดงว่าเด็ดเด็ดทุกเมนูเด็ดทุกเมนูเลยค่ะมีเมนูไหนที่อยากจะแนะนำแนะนำที่แบบไปคนชงเมนูแรกเลยนะครับเป็นน้ำเลี้ยบหมูสับคนปรุงครับนี่เมนูแรกๆของร้านนี้ไหมคะใช่ครับเป็นเมนูแรกๆของร้านนี้เลยครับเริ่มต้นเลยเนี่ยปีแรกอาหารยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เริ่มต้นเราเซตเมนูไว้กี่เมนูตอนแรกมีประมาณ 4-5 เมนูเองครับแค่นั้นเลยครับค่ะแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงหลังจากที่เราทดลองทำอาหารมาแล้ว 4-5 เมนูเท่านั้นอ๋อก็ดีมากครับก็ลูกค้าจะสอบถามว่าจะมีเมนูอื่นๆใหม่ๆไหมอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้ปัจจุบันมีประมาณเกือบ60เมนูแล้วครับจาก5เมนูค่ะค่ะจาก5ถึง6เมนูตอนนี้60เมนูแล้วครับแต่ว่าเมนูนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคนชงคนปรุงใช่ครับมันพิเศษยังไงมันแตกต่างจากหนำเลี้ยบอื่นๆยังไงบ้างปกติหนำเลี้ยบเนี่ยครับเราจะทานกับข้าวต้มเนาะมันจะเป็นแห้งๆผัดแห้งๆกันครับกับหมูนะครับแต่ของเราเนี่ยจะทำเป็นแบบช้ำๆเพื่อกินกับข้าวสวยครับแล้วก็โรยด้วยด้วยหอมแล้วก็พริกแล้วก็บีบมะนาวมีกากหมูเลยนะครับไม่แห้งค่ะไม่แห้งจริงๆลองชิมมะหญิงลองชิมดูนะคะค่ะนี่คือเมนูที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะครับช้อนกลางช้อนกลางช้อนกลางนี่ค่ะช้อนกลางค่ะอันนี้ต้อง
แบบบีบมะนาวไหมคะบีบมะนาวด้วยครับบีบมะนาวสิพี่ด้าบีบค่ะไม่ได้โทษกินเราบีบสิไม่ถนัดเลยจริงๆอ่ะเข้าครัวเนี่ยเขินเลยเนี่ยบีบเลยบีบเลยอย่างนี้เราต้องคลุกไหมคะคลุกเขาครับให้เพื่อนเราใช้เข้ากันครับผมโอเคเดี๋ยวหนูไปคลุกในท้องดีกว่าค่ะได้ไหมคะไม่ต้องคลุกก่อนหญิงเดี๋ยวพี่ช่วยคลุกให้ก็ได้ทำไมมันดูไม่ทะมัดทะแมงเลยนะหญิงนั่นสินั่นสิต้องคลุกเขาก่อนปกติทานกับข้าวปะคะเวลาลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับก็คือคุกข้าวสวยข้าวต้มข้าวอะไรได้หมดเลยก็เป็นข้าวสวยครับข้าวสวยอันนี้ทานกับข้าวสวยอย่างที่บอกค่ะว่าทุกทีหนำเลียบเนี่ยต้องทานกับข้าวต้มเนาะแต่ว่าที่คนชงคนปรุงก็คือทานกับข้าวสวยนี่รสชาติอะไรต้องเข้มข้นกว่าทานกับข้าวต้มไหมหรือยังไงใช่ครับอันนั้นจะมีเป็นเครื่องปรุงของเราที่จะเข้มข้นขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวหญิงลองทานได้ค่ะชอบมากเลยอ่ะหนำเลียบทุกทีชอบมาหนำเลียบชอบค่ะค่ะนี่ลองดูนะคะได้ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงคือแบบว่าไม่แห้งจริงๆแล้วก็ชุ่มแล้วก็กลมกล่อมนี่รสชาติกลมกล่อมนะคะมาที่เมนูต่อไปมีอะไรบ้างที่ไปคุณชงคุณปรุงแล้วต้องทานเป็นเมนูต้มบวยกระเทียมดองหมูสับครับโอ้โหอันนี้ถือว่าขายดีมากอันนี้ดีมากเลยต้มบวยเนี่ยใช่อันนี้แล้วก็มีเมนูต่อไปคือเมนูอะไรคะไข่นุ่มผัดไชโป๊หอมครับโอ้อันนี้เมนูโปรดของพี่ด้าเลยพี่ด้าเวลาไปที่คนชงคนปรุงต้องสั่งแล้วก็แบบสั่งกลับบ้านตลอดเลยชิมไหมคะชิมค่ะคุณผู้ชมพูดเลยว่าเมนูของที่นี่นะคะอันนี้คือแบบเป็นแบบคือต้องเป็นแบบอิสมาสต์ใช้คำว่าอิสมาสต์เลยจริงๆใช้คำนี้ได้ใช่เพราะว่าทุกโต๊ะจะเห็นได้ว่าถ้าใครที่ไปคนชงคนปรุงต้องสั่งเมนูนี้ต้องสั่งเมนูนี้อุ้ยตายแล้วชิมแล้วคำใหญ่มากเลย ไม่ชิมแล้วค่ะอันนี้ถ้าคำใหญ่ขนาดนี้นะคะกลับบ้านวันนี้ขอเอากลับบ้านด้วยนะคะ อะไรอย่างนี้สูตรนี้คือเป็นสูตรของที่ร้านสังเกตว่าทุกทีผัดหัวไชโป๊เราก็จะเห็นแต่ว่าหัวไชโป๊แล้วก็คลุกกับไข่ไปเลยที่จะเป็นแห้งๆหน่อยใช่ที่จะเป็นแห้งๆที่เราต้มเหมือนกันไข่นุ่มอะคะเราอยากจะเพิ่ม texture มันให้มันนุ่มนุ่มขึ้นมาจะคล้ายๆไข่คนครับผมแล้วก็โรยซอสสูตรพิเศษของที่ร้านด้วยครับผมหนูขอถามหน่อยค่ะอันนี้ชามเบอร์เลอร์เลยอันนี้คือต้มกระหล่ำปีเห็ดหอมกระดูกหมูครับผมต้มกระหล่ำปีเห็ดหอมกระดูกหมูใช่ชามนี้นี่เราจะตุ๋นตัวกระหล่ำปีครับให้น้ำซุปเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อกระหล่ำเลยครับจะได้ความหอมของตัวกระหล่ำปีด้วยครับเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นไงคะอร่อยมากแต่พี่ชอบคือเป็นเมนูที่ด้าชอบอยู่แล้วสำหรับที่นี่หนูลองชิมดีกว่าลองหญิงต้องลองนะอันนี้ห้ามพลาดเลยแล้วยิ่งแบบว่าได้ข้าวสวยแล้วร้อนนะคุณผู้ชมมันคือที่สุดอ้าวทีมงานไม่ได้หุงข้าวสวยไว้อะคะไม่มีไม่มีโอ้ยจริงแล้วคุณมีข้าวสวยแล้วได้ชิมหญิงอร่อยมากแล้วต้องกินกับแบบยังไงอันนี้ใช่ไหมคะนี่หอมเจียวหรือเขาเรียกอะไรหอมเจียวใช่ไหมคะหอมเจียวครับหอมเจียวนี่โอเคอร่อยจริงๆแล้วแบบคลุกกับข้าวนะคือใช่เลยทุกทีเวลาเราทานหัวไชโป๊เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะผัดให้แห้งไข่ก็จะคลุกไปกับหัวไชโป๊แต่ว่าอันนี้จะเห็นได้ว่าไข่เขาท็อปปิ้งด้านบนมันจะนุ่มๆทานแล้วมันก็จะเป็นอีก texture นึงค่ะดีไหมดีไหมอร่อยเนาะจริงอันนี้อร่อยอร่อยแบบอร่อยให้5ดาวเลยอ่ะจริงๆเมนูต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะคุณบอยอันนี้ไก่กรอบซอสเหล้าแดงครับผมไก่กรอบซอสเหล้าแดงอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกสูตรของคุณแม่เหมือนกันใช่ครับค่ะเป็นยังไงแบบเมนูนี้ถือว่าขายดีไหมทุกโต๊ะต้องสั่งไหมคะเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะสั่งครับตัวนี้ครับค่ะสูตรเด็ดคืออะไรคะทำไมแบบว่าอันนี้มันเป็นต้นฉบับของอาหารจีนหรือว่ายังไงบ้างใช่ครับตัวนี้คือเราจะปรุงซอสขึ้นมานะครับแล้วไก่ที่เราจะทอดให้กรอบนะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็ต้องชิมนะคะคุณผู้ชม wow. ไก่กรอบจริงไหมคะไก่กรอบไก่กรอบจริงสังเกตด้วยว่าอันนี้ก็คือจะใช้เนื้อไก่ล้วนๆเลยไม่ได้เอาไก่ติดกระดูกสาเหตุที่ต้องอันนี้จากอกไก่ป่ะใช้อกไก่หรือว่าอะไรคะเป็นสะโพกครับอ๋อเป็นสะโพกเพื่อความนุ่มก็จะนุ่มๆนิดนึงยังไงคะหญิงฮะอะไรได้ค่ะนี่ก็ชิมเป็นร้านที่ชิมเกือบทุกเมนูเลยนะคะอร่อยมากจริงมา1พี่ด้าเคยไปทานที่ร้านไหมคะเมนูไก่ไปบ่อยค่ะร้านนี้ถือว่าเป็นอีก1ร้านประจำเหมือนกันต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานต้องหาต้องพาไปต้องลองลองดูค่ะไก่กรอบโอเคนี่เมนูนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูอร่อยเนาะเนาะไก่กรอบอ่ะแล้วมันมีแบบตัวซอสน้ำแดงเขาอ่ะคือมันจะมีความแบบ
ได้รสชาติทั้งแบบหวานเค็มแล้วก็มีแบบมีความแบบมันนิดๆมันแบบกลมกล่อมพี่กลมกล่อมอันแรกเมนูต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นปลากระพงราดกองกระเทียมครับผมปลากระพงราดกองกระเทียมกองกระเทียมคือเราจะให้กระเทียมแบบจัดใจไปเลยครับนี่ไงอันนี้นะคะนี่กระเทียมดูนะนี่ตอนแรกผักชีก็โรยแบบโรยเยอะมากแล้วก็นี่อันนี้กองกระเทียมนะคะหุยน่ากินมากใช่ๆถ้าไปที่ร้านแบบสั่งกระเทียมเพิ่มได้ไหมคะแบบไม่สะใจอ่ะพี่คะกระเทียมไม่อีกขอกระเทียมอีกหนึ่งจานค่ะได้ไหมมีคนเคยทำแบบนี้ไหมคะมีครับผมพี่หนูอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นถ้าหนูไปทานเพราะหนูชอบกระเทียมชอบกระเทียมใช่ไหมใช่อร่อยมากหมายถึงว่ากระเทียมกระเทียมทอดอ่ะเดี๋ยวขอลองชิมพี่ด้ารบกวนตักให้หนูนิดนึงนะคะได้ได้มาถ้าหนูจะอ้อมไปเนี่ยก็จะดูตะกะไปนิดนึงเอาปลาแล้วเดี๋ยวเอากระเทียมขอบคุณค่ะกระเทียมด้วยค่ะอร่อยมากกระเทียมมีเหลือใส่ห่อกับบ้านไหมคะไม่น่ามีอ๋อกระเทียมอาจจะเห็นได้ว่ามีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบเจียวอร่อยอร่อยแต่แล้วดีมากแต่แล้วมาปลากระพงไหนคะโอ้ยดีเป็นไงคะคือแบบถึงรสชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูคือเมนูนี้อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันครับคืออะไรคะพะโล้โกฮุงครับพะโล้อะไรนะพะโล้โกฮุงครับเป็นสูตรของทางอาโกของผมเองอ๋อพะโล้อาโกฮุงก็คือเป็นสูตรของอาโกหญิงชิมเลยค่ะหนูแล้วเหรอคะค่ะพี่คะหนูยังไม่ได้ใส่เฟสชิลเลยนะคะอันเนี้ยลองชิมดูทานเยอะมากเลยว่าเป็นยังไงบ้างเย็นนี้หนูต้องทานข้าวแล้วจริงได้แหละแล้วก็อาศัยกินข้าวในรายการได้แหละหญิงประหยัดไปได้เยอะเลยพี่ดาอย่าเอาความจริงมาเล่นคือใช้หมู3ชั้นใช่ครับค่ะแล้วก็สูตรน้ำพะโล้นี่ต้มเครื่องพะโล้และเครื่องเทศเนี่ยครับเราทำขึ้นมาเองครับผมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านใช่เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เป็นสูตรลับของทางร้านเอาเป็นว่าคนชงคนปรุงค่ะเปิดมา5ปีแล้วได้มิชลินบิ๊กกูมองมากี่ปีแล้ว2ปีครับปี2020กับ2021เนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่าใครที่อยากลองไปชิมค่ะคุณบอยแนะนำร้านฝากร้านสักนิดนึงละกันร้านอยู่ปากซอยอินทรัมระ3ถนนสุทธิสารนะครับย่านสะพานควายครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับหยุดวันอังคารครับผมเปิด 11:00 น. ถึง 3:00 น. ครับค่ะ 11:00 น. ถึง 3:00 น. เห็นบอกว่านอกจากที่สาขาอินทมาระแล้วตอนนี้ก็มีสาขาอื่นๆด้วยตอนนี้มีอยู่สาขาอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3ครับผม อยู่ชั้น6ครับตรงโซน Living House ครับค่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบเป็นร้านเลยมั้ยหรือว่าอันนั้นจะเป็นเหมือนอยู่ในฟู้ดคอร์ทครับะจะมีเมนูอยู่แค่ 4-5 อย่างครับผมอ๋อที่เป็นเมนูเด็ดๆของคนชงคนปรุงนะคะคเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปลองทานนะคะร้านอาหารเป็นแบบสไตล์จีนที่เหมือนคุณแม่ทำให้ทานที่บ้านแล้วก็ได้รางวัลแบบมิชลินบิ๊กกูมองด้วยแวะกันไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณบอยมากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญอีกหนึ่งท่านรอเราอยู่นะคะคุณผู้ชมไปคุยกับเขาเลยเพราะว่าหลังจากนั้นพอเดินไปแล้วเราจะไม่ได้คุยแล้วนะพี่เอเดี๋ยวพี่เอมาลองชิมอร่อยมากน้ำลายไหลอร่อยมากค่ะงั้นไปตรงนู้นเลยดีกว่านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เอจะหยิบมาให้ชิมก็เก่งใจจะแม่แล้วเนี่ยยืนรอไปรอมานั่งมองอยู่เนี่ยจะกินโชยไหมคะพี่เอกินอร่อยได้แบบมิชลินบิ๊กกูมองด้วยอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะแบบว่ามาคุยกับพี่เอนะคะอยากอัปเดตเรื่องแฟนเด็กกันบ้างดีกว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยแพลนจะไปแบบว่าฉลองที่ไหนคุณแม่ก็จะไปกาญจนบุรีไปบ้านเขาเนี่ยแหละค่ะไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยก็ไปรักกันทั้งครอบครัวไม่ได้รักแค่คนเดียวคุณผู้ชมค่ะปีนี้ก็ปีที่6แล้วเนาะตกลงเนี่ยเลื่อนไหมงานแต่งจะบอกว่ามั่นเนี่ยเลื่อนตั้งแต่โควิดที่แล้วใช่มาครั้งนี้เลิกมาก็เป็นโควิดครั้งนี้อีกแล้วทีนี้การจะมั่นเหลืออะไรคุณผู้ชมจะต้องดูเลิกดูยามนะดูดวงผู้ชายดวงผู้หญิงว่ามั่นแล้วมันจะดีไหมดวงขนาดนี้มันจะไม่ทับลัคนาจะไม่ซ้อนกันอะไรมันจะดียังไงคือมั่นแล้วจะแต่งแล้วจะต้องให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้ามันไม่ดีก็ไม่เอาถ้าเลิกไม่มาก็ไม่เอาไม่เป็นไรแล้วตกลงเลิกปีหน้าได้ไหมก็ถ้าไม่ได้สิ้นปีนี้ก็คงเป็นปีหน้าหรือไม่ผู้ชายคงหนีแล้วล่ะนะหรือแต่งไปเลยไม่ต้องมั่นละพี่เอหนีตามกันเลยง่ายๆเลยง่ายมากก็คือเป็นสิ้นปีแต่ว่าเราดูโควิดอีกทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูนะได้เริ่มเมื่อไหร่แล้วบอกเพราะว่าแล้วคนที่เขาตัดชุดธีมที่แล้วรอยังไงล่ะพี่ก็ยังธีมนี้อยู่ค่ะเป็นสีแล้วเขาอ้วนขึ้นน่ะชุดครับไม่เป็นไรค่ะเขาก็ขยายเอาไปเป็นธีมชุดไทยแฟนตาซีคือจะแต่งอะไรก็ได้แต่ขอเป็นธีมไทยๆไม่เปลี่ยนธีมค่ะ
ค่ะจะเป็นแม่นาคจะเป็นนางเงือกจะเป็นสมุทรสุสาครอะไรก็เอาเธอค่ะตามสบายเลยค่ะเอาสนุกอะค่ะระหว่างที่รอเลิกอยู่ช่วงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากมีแฟนเด็กเราดูแลร่างกายยังไงดีคะโอ้ดูแลเยอะมากแล้วช่วงนี้จะบอกว่าพี่ไลฟ์สดขายของด้วยนอนน้อยมากคุณผู้ชมค่ะถ้าใครได้ตามไหมนะเพจพี่ชื่อชุติมา everything ที่มาขายทุกอย่างขายตั้งแต่2สมมุติว่า 6:00 น. ทุ่มนึงถึงเช้าค่ะมาราธอนมาราธอนมากคุยอะไรพี่เอ๊ะคุยอะไรตั้งแต่ 6:00 น. เช้าพี่มีความสุขกับการได้คุยพี่รู้แล้วว่าการที่อยู่โควิดไม่มีเพื่อนคุยใครเป็นเพื่อนพี่นี่เลยค่ะลูกค้าตามเพจชุติมาขายทุกอย่างทุกประเทศนะเธอมาทั่วโลกเลยนะจ๊ะมาพูดสถานการณ์โควิดพี่ถามทุกที่เลยแล้วนอนน้อยมากคุณผู้ชมพอนอนน้อยปั๊บทํายังไงอ่ะคือการนอนน้อยเนี่ยผู้หญิงทุกคนหรือว่าทุกคนนะคะว่านอนน้อยทําให้เราแก่ง่ายถูกมั้ยทําให้ผิวหน้าแห้งแล้วทุกอย่างก็จะดูเหี่ยวโทรมดังนั้นไม่ได้เลยค่ะต้องใส่ใจตัวเองคุณผู้ชมค่ะด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่นะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและเสริมด้วยตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะมัตสึทาเกะรวมเห็ดหลายชนิดนี่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะมันมีดียังไงโอ้ดีมากตอนนี้ปรับสูตรใหม่คุณผู้ชมค่ะโดยรวมเห็ดไว้ถึง5ชนิดนะคะมีเห็ดชิตาเกะนะคะเห็ดลิ้นจือแดงเห็ดไมทาเกะเห็ดยามาบุชิตาเกะถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตด้วยนะคะที่สำคัญเขาคัดสรรเห็ดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไว้มากมายด้วยกันนะคะเห็ดชิตาเกะเนี่ยคัดสรรอย่างดีเลยนะคะแล้วก็สารสกัดถังเช่าเป็นออร์แกนิกสายพันธุ์ทิเบตค่ะคุณผู้ชมทานยังไงคะพี่เอ๋ค่ะง่ายมากเลยนะคะทานก่อนนอนนะคะตอนก่อนนอน1แคปซูลอย่างพี่จะไลฟ์สดวันเนี้ยจะไลฟ์สดยาวมาราธอนรู้ตัวแล้วยังมาราธอนมากเพราะลูกค้ารออยู่เนี่ยพี่จะกินเลยค่ะ1เม็ดก็คือกินก่อนไปไลฟ์ใช่ค่ะก่อนไปไลฟ์แล้วก็คือไลฟ์ยาวอีก2วันไม่ไลฟ์สองจ้าได้ทีละสายมันได้ทีละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่ปกติแล้วเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่เข้าวงการอายุ19ปีนี้ปีนี้พี่อายุ54แล้วนะเออเข้าวงการนานมากจริงเข้าวงการนานมากพี่เอ๊เป็นคนหน้าเด็กเนาะเป็นคนหน้าตรงเนี้ยไม่จริงๆไม่ถึงหนูเคยเจอพี่อายุเยอะมากเลยอ่ะแล้วเธอรู้ป่าวว่าสมัยเข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่ปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนนี่นอนหลับนะต้องนอนหลังตีสองเป็นอย่างนี้จริงๆหลายคนที่นอนน้อยอย่างเอ๊จะรู้เลยว่ามันนอนไม่เต็มตื่นและยิ่งอายุเยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกโมโนพอสนะคะผู้หญิงวัยทองทุกคนจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนอนปั๊บถ้าตื่นปั๊บจะไม่นอนต่อแล้วเขาเรียกหลับตื่นนอนไม่เต็มอิ่มคุณผู้ชมแย่มากเลยการหลับพี่แย่มากพอเจอเนี่ยค่ะมัตสึทาเกะตัวเนี้ยค่ะที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพช่วยเรื่องพี่ให้พี่แบบรู้สึกตัวพี่เองนะคะตัวเองจากที่นอนหลับจากยาเอ้นอนหลับดีขึ้นเนาะเออตัวเรารู้สึกว่านอนหลับดีขึ้นปกติอะถ้านอนน้อยจะกรนแฟนก็จะแบบอื้อสะกิดแบบสะกิดแบบเราก็นึกว่าสะกิดอะไรสะกิดเราหรือเปล่าไม่ใช่กรนหนักหูกับตัวหน่อยกับตัวคือนอนถ้านอนไม่เต็มที่อะมันจะกรนแบบมันหายใจไม่ถนัดเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยพอนอนหลับดีขึ้นอย่างเราอย่างเงี้ยเอ้ยนอนสบายมากเลยนะแล้วที่มั่นใจเลือกตัวนี้คุณผู้ชมเพราะว่าโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP นะคะ ISO 9001:2015สารสกัดถังเช่าเป็นออร์แกนิกสายพันธุ์ทิเบตนะคะได้รับการรับรองนะคะและมีเอกสารรับรองการตรวจสารปนเปื้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงนี่แล้วโปรล่ะมีไหมมีไหมคะบุษบาจ๋านะคะบุษบาจ๋ามาครั้งแรกด้วยรายการน่ารักชื่อน่ารักมากเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะคุณผู้ชมสั่งซื้อมัตสึทาเกะ1ชุดนะคะมี4กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะแต่พิเศษสุดๆค่ะฟังดีๆค่ะสั่งซื้อ2ชุดได้รับคอลลาเจน HACP กล่องทองเนี่ยค่ะ2กล่องนะคะรวม30ซองฟรีทันทีคุณได้ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์020265888หรือ LINE @LP88 ค่ะโดยส่วนตัวแล้วหลังจากที่พี่เอได้ลองทานย้ำอีกครั้งนึงค่ะผลลัพธ์ที่พี่ได้เป็นยังไงตัวพี่เอเองค่ะจากคนที่นอนยากๆแล้วก็ชอบนอนหลังตีสองตีสามแล้วนอนน้อยคนที่นอนน้อยจะทำให้เราโทรมแล้วเราเหนื่อยง่ายแล้วก็จะแบบว่าเหมือนสมองจะไม่ค่อยสั่งการค่ะพอเดี๋ยวนี้พี่รู้สึกหลังจากเจอมัตสึทาเกะเนี่ยค่ะพี่ทานแค่ก่อนนอนหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนอนหลับง่ายขึ้นตัวพี่นะคะแล้วตอนเช้าพี่เอ๊ไปทำงานไปถ่ายละครรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากทุกคนจะพูดเลยว่าอู๋พี่เอ๊ดีดมากเลยมีความสุขมากชีวิตนี้แบบมีความสุข alert มากไปกองแต่ alert มากชวนน้องๆเล่นทั้งกองเลยค่ะมีความสุขคือไม่ซึมแล้วเมื่อก่อนจะซึมมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะก็เลยจะบอกว่าสิ่งดีๆที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมนอกจากมีสิ่งดีๆเสริมสุขภาพแล้วอย่าลืมนะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอนอนหลับได้สักวันละ8ชั่วโมงถ้าไม่ถึงก็6ชั่วโมงก็ยังดีนะคะจะทำให้ร่างกายเราดีแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเมื่อกี้แอบเห็นน้องดื่มน้ำที่เป็นโอ้โหเยอะมากเลย2ลิตรค่ะวันหนึ่งมันแบบถังน้ำมาเลยอ่ะนั่น
่ดีต่อสุขภาพมากคุณผู้ชมค่ะดีจริงๆค่ะนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่ามีโปรพิเศษด้วยพูดถึงของแถมสักนิดนึงกว่าวันนี้คือแถม HACP ด้วยค่ะอันนี้นะคะ2กล่องที่เราแถมใน HACP กล่องทองนะคะเราแถมให้นะคะ2กล่องก็32ซองแล้วโปรโมชั่นอีกสักครั้งดีมั้ยคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะฟังอีกสักครั้งนึงค่ะถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อมาซื้อทะเกะ1ชุดมี4กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะสั่งซื้อ2ชุดได้รับคอลลาเจน HACP กล่องทอง2กล่องนะคะรวม32ซองแล้วคุณผู้ชมซื้อทั้งหมดเนี่ยค่ะในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะคุ้มมากมากเลยนะคะจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดโทรมาตอนนี้ค่ะที่เบอร์020265888และไลน์ @lp88 ค่ะรีบโทรไปได้เลยค่ะ QR code ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสแกน QR code แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เอ้มากๆเลยค่ะที่มาแนะนำนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาทานอาหารเสริมแล้วเราต้องดูแลร่างกายของเราด้วยนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยแล้วก็มีตัวช่วยที่คุณผู้ชมเลือกนะคะใช่แล้วค่ะเอาแหละวันนี้เมื่อกี้เราได้กินอาหารสไตล์จีนไปแล้วใช่ไหมหญิงใช่ค่ะค่ะเบรกหน้านะคะจะเป็นอาหารสไตล์อเมริกันพี่รอชิมนะชิมเลยนะชอบสไตล์อเมริกันชอบไหมคะชอบทุกอย่างอะร้านนี้เขาบอกว่าเบอร์เกอร์สูงถึง1เมตรเลยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงช่วงหน้าเลยค่ะเย้กลับเข้าสู่รายการบุษบาจ้าจ๋าค่ะช่วงนี้นะคะเราอยู่กับร้าน Butcher King Burger ค่ะที่หญิงบอกไว้แต่แรกนะคะว่าเขามีเบอร์เกอร์สูงถึง1เมตรเลยตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีพี่ออนนะคะสวัสดีค่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 ะต้องบอกว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่สูงมากๆเลยหญิงสามารถอ้าปากแล้วกินได้เลยไหมได้ค่ะนี่ถ้าเธอกินได้นะหญิงพี่ให้เลยหนูไม่จะพาไปออกงานเลยงานวัดหญิงโชว์อะไรอย่างนี้อาจุดเริ่มต้นค่ะของร้านนี้มีไอเดียยังไงอะคะก็พอดีสามีเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเขาได้ไลเซนซิ่งเนื้อนะคะอิชิกะกิจากโอกินาวะค่ะเราก็เลยนำเข้าเนื้อตัวนี้เข้ามาขายในร้านด้วยค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร้านอาหารก่อนแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าถ้าจะขายสเต็กชิ้นละ 3-4 พันน่ะราคาสูงเกินไปค่ะก็เลยคิดว่าด้วยความที่ว่าพี่เนี่ยเดินทางไปอเมริกาบ่อยเพราะลูกสาวเรียนที่นั่นนะคะอยู่มา5ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทานอาหารเช้าแล้วก็อาหารสไตล์อเมริกันมาโดยตลอดแล้วเป็นคนชอบเบอร์เกอร์มากๆค่ะก็เลยมีโอกาสได้ใฝ่ฝันนะคะอยากเปิดร้านอาหารก็ต้องเปิดร้านเบอร์เกอร์ก็เลยบอกหุ้นส่วนว่าขอทำเป็นร้านเบอร์เกอร์ละกันนะคะหุ้นส่วนโอเคโอเคค่ะค่ะเปิดมานานแล้วหรือยังคะเพิ่งเปิดได้เดือนนึงค่ะเพิ่งเปิดเลยใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับการเปิดร้านอาหารในช่วงโควิดนะคะคือฟีดแบ็กดีมากๆดีเกินคาดนะคะด้วยความที่ว่าเราใช้อินกรีเดียนดีมากๆอย่างตัวขออธิบายทีละเยอะได้ไหมคะด้วยส่วนของขนมปังนี้เราเป็นเพรสเซอร์บันพิเศษไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่ใช้ขนมปังแบบเราต้องทานที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วมันแตกต่างจากขนมปังอื่นๆยังไงคะปกติเนี่ยถ้าเป็นเบอร์เกอร์ทั่วไปเขาจะใช้บรีออชจะเป็นขนมปังนุ่มๆฟูๆค่ะแต่เท็กซ์เจอร์ของเราเนี่ยจะเป็นแบบเหนียวหนุบแล้วก็กรอบนอกนุ่มในไม่ค่อยใช้แป้งเขาเรียกว่าขนมปังแบบนี้มาทำเบอร์เกอร์ใช่ค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยไอ้ขนมปังเนี่ยเขาทานกับอะไรกันส่วนใหญ่คนอเมริกันก็จะใช้คือต้องเป็นร้านที่เป็นพรีเมียมเกรดเท่านั้นถึงใช้ขนมปังชนิดนี้ค่ะเพราะว่า1ต้นทุนสูงสองเราใช้อินกรีเดียนคือแป้งจากฝรั่งเศสแล้วก็เนยฝรั่งเศสด้วยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมละมุนเวลาเราเคี้ยวเข้าไปค่ะส่วนที่สองเนื้อค่ะเนื้อเนี่ยเรานำเข้าจากออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียอองกัสนะคะแล้วก็ตัวไขมันเนี่ยเราใช้เนื้ออิชิกากิที่เรานำเข้าเนี่ยค่ะไขมันที่เราแล่ออกมาจากตัวเนื้อสเต็กเนี่ยค่ะเอามาบดเข้าร่วมกันกับเนื้อออสเตรเลียนเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะอุ๊ยพูดแล้วแบบน้ำลายมันหอมจะเป็นแก้มอ่ะคุณผู้ชมถ้ามีไม่ทานเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมีข้างในมีอะไรมีค่ะทุกเมนูของร้านนะคะเรามีทั้งหมด15เมนูเซเลคชั่นนะคะทั้งหมดนี้เราใช้ได้ลูกค้าสามารถเซเลคเป็นเนื้อก็ได้หมูก็ได้ค่ะค่ะเนื้อก็ได้หมูทีนี้ได้อยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าเราสั่งเบอร์เกอร์ที่สูง1เมตรแบบนี้วิธีการทานยังไงถ้าจะให้อ้าปากทานลองไหมลองหญิงลองสิหญิงลองทานยังไงอ่ะเราสวยๆอยู่คนเดียวเดี๋ยวขออนุญาตกำลังไม่ได้นะคะเอาเชฟหล่อของเรานะคะทีมเชฟเข้ามาดูสอนวิธีการรับประทานอาหารชาเลนจ์เบอร์เกอร์ตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นชาเลนจ์ด้วยค่ะถ้าทานหมดจะเกิดอะไรขึ้นคะทานฟรีค่ะทานฟรีแล้วทานเดียวเลยเหรอ
จริงๆตอนนี้เรากำลังออกแบบรูปแบบการทานอยู่นะคะก็อาจจะเป็นดูโอ2คนเลยค่ะค่ะรับประทาน2คนภายใน15นาทีทานฟรีที่ร้านเลยค่ะแต่ว่าถ้าคนเดียวให้กี่นาทีคะคนเดียวกำลังประมาณอยู่น่าจะประมาณ20นาที20นาทีค่ะ1 2 2คนได้อ่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเชิญเชฟเลยนะคะจะมาสาธิตวิธีการอุ๊ยอุ๊ยเชิญกิ้งบูเชอร์กิ้งบูเชอร์กิ้งขออนุญาตครับได้ค่ะอ๋อเขาเดินมาเขาต้องมีตะโกนแบบนี้ด้วยเป็นการแบบว่าบูมเป็นการบูมทำให้นะคะไปที่ร้านจะมีบูมไหมคะมีค่ะก็คือจะปลุกเร้าอารมณ์ลูกค้าก่อนรับประทานนะอ๋อจะเป็นอย่างนี้มาเป็นทีมเวลามา3คนแบบนี้เลยใช่ค่ะปกติเนี่ยถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยพนักงานเสิร์ฟจะมีประมาณ 8-12 คนค่ะก็จะเรียงแถวมาเซอร์วิสลูกค้าถึงโต๊ะค่ะอ๋อนี่ตอนแรกเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟสูง1เมตรก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเชฟมาค่อยๆเอาออกแบบนี้ทีละเลเยอร์ใช่ค่ะทีละเลเยอร์นะคะลูกค้าสามารถสั่งเป็นหมูครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึงได้นะคะอ๋อเลือกได้เลือกได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เหมาะนะเวลาเราไปกับเพื่อนเนาะเป็นปาร์ตี้วันเกิดเป็นหมูคณะเป็นหมูคณะตุ๊กจีไงตุ๊กจีหนูสั่ง1เมตรกลับบ้านได้ไหมคะมีไหมคะมี delivery 24ชั่วโมงค่ะอ้าวแล้วถ้า delivery อ่ะแล้วจะเป็นยังไงอะคะคือไปทั้งถาดและพร้อมเชฟอ่ะเฮ้ยเชฟไม่ได้ delivery พร้อมเชฟได้ค่ะหรอเชฟของเราก็จะไปถอดให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยถึงที่ทำงานใช่ค่ะ delivery ปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีเชฟนะคะ3คนแบบนี้แล้วมาตะโกนบูชเชอร์คิงอย่างนี้ไหมไม่ค่ะ1 tower ต่อเชฟ1คนค่ะแล้วพี่เอา3คนพี่ต้องไปต้องสั่ง3 tower ถอดออกมานี่จะกลับได้กี่ชิ้นคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นนะคะค่ะโอ้โห10ชิ้นนะหญิงและกินหนักคนเดียวชาเลนจ์อ่ะภายในระยะเวลา20นาทีกินหมดให้กินฟรีถ้าไม่หมดอ่ะคิดตังค์เท่าไหร่ถ้าไม่หมดก็คิดตังค์ตามจำนวนเต็ม 4,990 บาทค่ะอ๋ออันนี้คือ 4,990 บาทนะคะแต่ว่าเราจะมีไซย่อมด้วยนะคะ5ชั้นสำหรับแบบผู้หญิงไปทานกันสัก 5-10 คนแล้วมีชาเลนจ์ไหมไม่ชาเลนจ์ค่ะอันนั้นเสียตังค์ได้ชิมมั้ยคะ5ชั้นอยู่ที่ 2,990 อ๋อราคาก็โอเคกำลังดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่านะคะเบอร์เกอร์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดเด่นเขาบอกว่าขนมปังใช่ไหมคะคุณอ่อนเดี๋ยวขอลองชิมเอาหญิงไม่ทานเนื้อไม่เป็นอันไหนมีเนื้ออันไหนตรงไหนเป็นเนื้อคะทุกอันเป็นเนื้อหมดเลยค่ะเป็นเนื้อหมดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลองอันเล็กก่อนละกันไหนไม่เห็นเล็กสักอันเลยค่ะนี่เล็กของพี่ไงหญิงจ๋าอ๋อโอเคเล็กของพี่ดาใหญ่เท่ากันหมดเลยจริงจริงขนาดเท่ากันใช่ไหมคะขนาดเท่ากันหมดค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนอกจากขนมปังแล้วก็จะมีซอสนะคะซอสบูชเชอร์คิงซอสของเราเนี่ยก็คือซอสในนี้ใช่ไหมคะมันจะอมแบบเอเชียนสไตล์ค่ะจะเผ็ดนิดๆแล้วก็หอมหวานมากๆค่ะอ๋อนี่งานซอสสูตรซอสของทางร้านสีส้มๆนะคะใช้มีดกับซ่อมหรอนึกว่าจะหยิบเป็นแบบอเมริกันสไตล์ใจเย็นๆอย่างงี้เฮ้ยจะเป่าด้วยนะตอนแรกตลกมากอร่อยมั้ยคะสุดปังรู้สึกรสชาติไงอันนี้คือเลยขออีก4ชิ้นหรือไงอร่อยมากคือตัวขนมปังอ่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วคือตัวขนมปังอ่ะซอสนะคะมันซึมเข้าไปในขนมปังมันทำให้แบบรสชาติอ่ะอร่อยมากแล้วตัวเนื้อเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงหอมด้วยพี่บดมันของเนื้อญี่ปุ่นเข้าไปด้วยมันเลยแตกต่างกับเบอร์เกอร์อื่นๆอร่อยมากค่ะตัวเบอร์เกอร์นุ่มมากแล้วเคี้ยวไปนี่คือแบบซอสอ่ะดีมากเขาเป็นสูตรของทางร้านดีมากๆเลยมีเมนูอื่นมั้ยคะไปเมนูต่อไปกันบ้างดีกว่ามีเมนูไหนที่อยากจะแนะนำคะคืออย่างที่บอกค่ะร้านเราเป็นเบอร์เกอร์แอนด์สเต็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดขายของร้านก็จะเป็นตัวเบอร์เกอร์แล้วก็สเต็กตรงนี้ขอแนะนำเนื้ออิชิกากิจากญี่ปุ่นค่ะที่เป็นจุดขายหลักเพราะว่าเรามีร้านเดียวในประเทศไทยที่นำเข้าเนื้อตัวนี้เข้ามาขายนะคะเป็นชนิด A3 ค่ะเนื้อของตัวนี้ค่ะมันพิเศษยังไงคะคือตรงที่ว่า1เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวกินเข้าไปแล้วไม่เป็นคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นเนื้อที่มีมันแทรก 25% นะคะพี่ดาของเราจะทำเป็นมีเดียมลูกค้าสามารถสั่งได้5ระดับนี่ดูสิทานมีเดียมอยู่แล้วป่ะคะทานแล้วก็จิ้มซอสนี้นะคะจะบอกว่ามันนุ่มมากค่ะเดี๋ยวขอใช้ซ่อมของตัวเองก่อนอันนี้ซ่อมกลางโอเคค่ะชิมเนื้อไปนะคะหนูอยากจะลองหมูสักนิดนึงหนูยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเรื่องราวนี้ขออนุญาตหั่นหั่นพอได้ค่ะคุณพี่หั่นดีกว่าเพื่อความสวยงามและการถูกต้องนะคะถ้าหนูอยู่บ้านหนูอาจจะหยิบขึ้นมาทานเลยนั่งแทบเรียงๆอย่างนี้ตัวนี้เป็นได้ไหมค่ะหนูดีมากขอบคุณมากค่ะ
รสชาติความรู้สึกเป็นยังไงคะครั้งแรกที่เข้าไปในปากคือมันมีมันแทรกเพราะฉะนั้นทุกคำที่เคี้ยวไปอ่ะมันจะได้ความนุ่มและความหอมของเนื้อแล้วก็นุ่มกำลังดีชิ้นใหญ่มากทานย่างจริงขอบคุณมากค่ะที่นี่เราจะกริลเป็นสไตล์อเมริกันค่ะปกติเนี่ยเนื้อสไลด์ญี่ปุ่นเนี่ยจะสไลด์บางๆและกริลแค่แบบ1วิ2วิแล้วก็กลับด้านแต่ตัวนี้เราใช้ระบบอเมริกันสไตล์ก็คือไปเป็นสเต็กเลยค่ะก็จะเป็นอีกรสชาตินึงอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมแวะไปนะร้านนี้ดีค่ะตัวที่คุณน้องทานก็จะเป็นเบบี้พอร์กริบส์อันนี้เบบี้ค่ะเบบี้พอร์กริบส์ค่ะมันต่างจากซี่โครงหมูอื่นๆยังไงคะคือมันก็เป็นซี่โครงหมูขนาดตัวเล็กอะค่ะตัวเล็กค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วนะค่ะแต่เรามาทั้งแหลกมาทั้งฟูลแหลกนะคะซอสอร่อยมากเป็นไงเป็นไงคือเราต้องไปนุ่มๆอันนี้นุ่มแหละเนี่ยหนูสามารถรูดทั้งกระดูกได้เลยแต่เกรงใจคุณผู้ชมไม่มีอะไรตัวนี้ใช้เวลาอบประมาณ8ชั่วโมงโอ้โหถึงได้แบบว่าเนื้อร่วนขนาดนี้นอกจากนั้นมีเมนูอะไรอีกบ้างตอนนี้ก็คือสำหรับลูกค้านะคะถ้าแบบตื่นเช้ามาหิวอะค่ะที่ร้านเราเสิร์ฟ24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนถึง24ชั่วโมงก็คือรันทรูทั้งหมดก็จะมีอาหารเช้าสำหรับลูกค้าที่ตื่นเช้านะคะแต่ว่าเราอยากทานเช้าอาหารเช้าในเวลากลางคืนก็ได้เช่นกันนี่ก็คือเบรกฟาสต์บูชเชอร์คิงเบรกฟาสต์หนูตื่น5โมงเย็นหนูก็เบรกฟาสต์ได้ใช่ไหมได้เลยตื่นตี2ก็ได้นะคะครบหมดเลยนะและนี่ราคานี่คืออะไรอันนี้คือเป็นlover burger นะคะ duo lover burger สำหรับช่วงวัน February นี้ค่ะวันเลนทายวันเลนทายขนมปังก็จะเป็นแบบว่าสีชมพูนะคะขายเป็นคู่ขายเป็นคู่ duo แล้วก็มีกรอบด้วยคะคุณพี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านลืมแนะนำค่ะนี่ไงคะอารมณ์คล้ายมีกรอบค่ะลองทานก่อนเฮ้ยมีกรอบไหมมันคือเฟรนไฟล์เฟรนไฟล์มันขูดค่ะหญิงนี่คือเฟรนไฟล์ไหนสิอันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะมันฝอยขูดมือนะคะอร่อยมากและซีซันนิ่งด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็โรสแมรี่ค่ะจะมีกลิ่นหอมเฟรนไฟล์อ๋อนี่คือซิกเนเจอร์ของ Butcher King Burger นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปทาน Butcher King Burger เบอร์เกอร์แบบระดับพรีเมียมไปที่ไหนคะค่ะอยู่ที่ทองหล่อซอย10นะคะตึกดองกี้มอลล์ชั้น1ค่ะค่ะแวะไปได้เลยเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะหิวเมื่อไหร่ไปเลยค่ะทานได้เปิด24ชั่วโมง delivery 24ชั่วโมงได้ค่ะ delivery 24ชั่วโมงด้วยโอ้ดีงามมากนะคะเหมาะกับคนที่นอนดึกเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณออนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะเดี๋ยวไปติดตามฟังเพลงใหม่ของมินตราอินทิราด้วยค่ะเป็นนักร้องสาวสวยเสียงดีเหลือเกินเซ็กซี่มากๆเพลงใหม่ของเขานะคะชื่อเพลงว่าห้ามตั๋วเนี่ยยอดวิวนะ42ล้านวิวแล้ววันนี้มินตราจะมาร้องสดๆให้เราได้ฟังกันช่วงหน้าค่ะI'm not afraid to die.
ป่วย Number 1ก็ต้องเป็นเธอไม่ได้อวย Come on baby มาเลยขอโทษเธอดีกันนะ Okay ให้อภัยกันในตอนนี้คงจะดีเลยเกินใหญ่หักเธอเพราะบันวากูกันพร้อมหาให้ได้สุดยากหักเธอเพราะบันวันในหนังตายแทนก็ได้พุ่นเด็กที่เขาบอกทั้งบัดเธอตอบได้แค่โอเคหักก็แล้วหักเธอเข้าใจตรงกันเดิมอย่าคิดอย่าขึ้นตัวกันบทสั่งตายแทนและเธอถ้าเธอนั้นตัวเฮาเขาจะเผาบ้านเธอเด้อตัวเฮาคอยไอจีลมเฟซถืบถ้าลงทั่วลงบ่ฝืนเด้อเด้อเธอถ้าเธอนั้นตัวกันคอยเป็นมันจอยเด้อถ้าห่วงชีวิตหน่อยน้อยให้ซอยหักเดียวใจเดียวเข้าใจบ่เพลงมันมากเมื่อกี้เต้นจนเหนื่อยสนุกมากเลยพี่เหนื่อยเลยอ่ะจริงหนูร้องหนูก็เหนื่อยค่ะเมื่อกี้เต้นตามจนเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะนี่คืออีกหนึ่งศิลปินค่ะจากค่ายแกมมี่โกของเรานั่นเองค่ะชื่อเพลงว่าห้ามตั๋วห้ามตั๋วห้ามตั๋วแปลว่าอะไรคะห้ามตั๋วเป็นภาษาอีสานค่ะเออถ้าออกสำเนียงแบบบ้านเขาเลยบ้านหนูเนี่ยได้คือห้ามตั๋วห้ามตั๋วต่ำๆหน่อยนิดนึงห้ามตั๋วแปลว่าอย่าโกหกนะคิดตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าอย่าโกหกนะที่ผ่านมาจับได้นะจับได้นะรู้หมดรู้หมดทำอะไรรู้ทำไมอินล่ะทำไมอินหญิงดูอินนะคะประสบการณ์เยอะค่ะเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับสำหรับเพลงใหม่นี้ค่ะดีมากค่ะคือปล่อยออกไปวันแรกก็ติดเทรนด์ในมาแรงหนึ่งในมาแรงใน YouTube อยู่ประมาณ3วันค่ะก็ต้องดีสิ1เดือน42ล้านวิวอ่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะจริงเมื่อกี้ยังหายใจไม่ทั่วท้องยอมรับว่าหอบเลยต้องบอกรู้สึกยังไงกับการที่เพลงปล่อยออกมาแค่1เดือนแล้ว42ล้านวิวค่ะมิตาชื่นใจค่ะชื่นใจเพราะว่าห้ามตั๋วเนี่ยทีมงานเบื้องหลังรวมถึงมีรวมถึงนักร้องที่มาฟีดคือน้องบิ๊กออร์แกนิกก็ตั้งใจทำมากจริงๆในเงี้ยค่ะพอปล่อยออกมาแล้วติดชาร์ตด้วยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของคลื่นวิทยุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจชื่นใจมากค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ชอบเพลงนี้เหมือนที่พวกเราชอบค่ะต้องบอกว่าเป็นการร่วมงานของเมื่อกี้มินตาบอกแล้วบิ๊กออร์แกนิกเห็นบอกว่ามินตาเลือกเองทำไมต้องเป็นคนนี้ใช่ค่ะมินเลือกเองเพราะว่าเล่าก่อนเลยว่าเดิมทีเนี่ยมินไม่ค่อยฟังแร็ปเปอร์สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้ฟังตามน้องชายของมินเองเขาก็จะฟังออร์แกนิกอยู่บ่อยๆครั้งมินก็เลยว่าอุ้ยคนนี้คือใครทำไมการแต่งเนื้อเขาแต่งเนื้อเองไหมถามน้องอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกใช่พี่เขานั้นเองหมดเลยก็เลยได้มีโอกาสดูผลงานของเขาหลังจากนั้นต่อๆมาเพลงเขาใช่ค่ะแล้วพอได้มาคุยกันว่างานเพลงนี้อยากจะได้ศิลปินที่คนละขั้วกับเราเลยมาฟีดกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าแร็ปเปอร์ไหมแร็ปเปอร์ไหมหรือยังไงดีถ้าแร็ปเปอร์เนี่ยขอออร์แกนิกอ๋อนี่ก็คือรีเควสเลยว่าแบบขอคนเน้ใช่พอไปติดต่อเขาตกลงมาร่วมงานนี่คือเขาคิดไวเลยไหมคะตกลงค่ะตกลงแบบไวเลยคือเหมือนแบบว่าจริงๆที่บอกว่าเพลงเลือกคน
มินว่าเพลงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมินแล้วก็น้องน้องบิ๊กจริงๆเพราะว่าการคุยทุกอย่างรายละเอียดคือมันง่ายไปหมดเลยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาแล้วออกมากลายเป็นแบบลูกทุ่งผสมกับแรปเปอร์มันลงตัวมากนะเมื่อกี้ได้อยู่ใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่ได้ได้อยู่ได้เลยค่ะแต่ทีนี้เรื่องของการร้องเพลงหลายๆคนรู้จักกันแล้วเพลงของมินตรามาพูดถึงเรื่องของการแสดงบ้างดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวมินตราเองก็มีโอกาสได้ไปเล่นละครด้วยเล่นเรื่องอะไรมาบ้างคะถ้าเป็นละครแบบเต็มเรื่องเลยก็รัก10ล้อรอ10โมงค่ะค่ะเป็นไงบ้างสำหรับงานด้านการแสดงสนุกไหมเล่นละครโอ้ตอนแรกเหนื่อยค่ะตอนแรกคือแบบว่าคือด้วยความที่แบบเป็นนักร้องก็จะร้องเพลงถ้าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาออกรายการแบบนี้อะค่ะก็จะร้องเพลงรับคอนเสิร์ตตอนกลางคืนแล้วก็เลิกก็จะดึกเลยแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้พอเรามาปรับเป็นถ่ายละครแล้วกองละครนัดเช้าใช่กองละครนัดเช้ามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบอุปสรรคแรกๆของเราที่ไม่ตื่นหรอตื่นยากหรือยังตื่นยากและทีนี้นอนน้อยค่ะนอนน้อยเพราะมันชินกับการนอนดึกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นี่มันส่งผลต่อความจำการจำบทการจำอะไรเงี้ยของเราเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงใหม่มันต้องโฟกัสกับพวกบทอะไรเงี้ยมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบแอบเบลอนิดนึงตอนแรกใช่ค่ะเยอะใช่ก็ถึงขนาดโทรไปหาแบบคนดูแลของมินว่าเธอฉันไม่รับละครแล้วนะจริงเหรอแบบนี้เลยค่ะจะไม่รับละครแล้วหนูบอกเลยว่าเธอถ้ามันมีแบบละครมาไม่ต้องเอาเราไปแคสนะไม่เอาแล้วไม่เอาเลยใช่ค่ะจากเล่นรักสิบล้อจบช่วงแรกค่ะช่วงแรกตอนถ่ายละครรักสิบล้ออยู่ด้วยเหรอใช่ค่ะนี่คือเรื่องแรกของมินตาใช่ไหมเรื่องแรกของหนูค่ะแบบก็คือถึงขนาดโทรไปแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพออันนั้นคือตอนแรกที่โทรไปพอเราได้ใช้เวลาอยู่กับกองก็คือโชคดีมากที่กองไปเจอกองที่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยคือคอยสอนคอยบอกกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะพอจับจุดเจอแบบรู้ทริคมีทริคในการจำกันแหละสีในกองแหละชอบมากแล้วรู้สึกว่าเราอยากแสดงละครอีกเยอะเราอยากแสดงอีกเยอะๆเราบอกเธอไม่ต้องรับเลยรับได้มาเดี๋ยวไปแคปพอที่สองเราไปบอกคนดูแลที่พูดไว้แคนเซิลนะไม่เอาแล้วไปขอตัดคำพูดนะงานนี้รับได้แล้วโอเคแล้วอะไรอย่างงี้จูนกันแล้วจูนกันแล้วเรียบร้อยสนุกใช่ไหมในกองสนุกมากค่ะเล่นคู่กับแน็กนฤพลเป็นยังไงบ้างคะพี่เน็กค่ะก็สนุกดีค่ะคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าเขาขี้แกล้งหรือเปล่าเขาจะแบบจะดื้อจะซนใส่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือจริงๆค่ะอะไรนะคะจริงๆค่ะไม่ใช่ จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบว่าถ้ากับผู้หญิงเขาจะเป็นคนมีมารยาทมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ให้เกียรติยังไงบ้างอย่างเช่นที่เห็นง่ายๆเห็นชัดๆเลยก็คือมันจะมีซีนแบบต้องหอมแก้มกันเลิฟซีนเลิฟซีนเล็กๆต้องหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าหลายๆคนก็จะมาถามมินว่ามินเขินไหมอะไรเงี้ยมินก็แบบไม่เขินไม่นะแต่คนเขินอะเน็กนฤพลเขินปากสั่นไม่ไหวเขินแล้วเขามาขออนุญาตเราไหมหรือว่ายังไงบ้างคะเขาขอโทษตลอดเวลาในการแสดงก็คือจะเข้าซีนก็คือขอโทษนะขอโทษนะใช่จนมินแบบว่าใช่ค่ะแต่ว่าเห็นลุคเขาดูแบบอย่างนั้นนะแต่คือก่อนเขาจะนั่งเขาเธอเราขอโทษนะขออนุญาตนะเธอขอโทษอะไรเงี้ยแสดงเสร็จก็แบบเธอโอเคไหมเราขอโทษนะตลอดจนมินแบบว่าเธอทำเลยตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดเราไม่คิดมากทำให้เต็มที่จนหนูต้องแบบอะไรแบบนี้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะให้เกียรติงานให้เกียรติให้แต่แต่ว่าจริงๆแล้วค่ะตัวของมินตราเองก็มีงานอดิเรกอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงอะไรคะแมวชอบเป็นทาสแมวทาสแมวเป็นทาสแมวอีกหนึ่งคนทำไมถึงชอบเลี้ยงแมวอ่ะก็ผ่อนคลายค่ะแล้วก็แบบว่าจริงๆต้องบอกกันว่ามินรักสัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็อาจจะเพราะว่าลักษณะนิสัยของแมวน่ารักมากเลยอ่ะคลิกกับนิสัยใช่ไหมใช่ตัวแล้วคะตอนนี้2ตัวค่ะตอนนี้มี2ตัวชื่ออะไรคะชื่อตัวสีขาวชื่อมนรักค่ะตัวนี่ตัวนี้มนรักตัวนี้มนรักแล้วก็ตัวนึงขาวดำเมื่อกี้ชื่อน้องจินมนรักกับจีนความหมายไหมเอามาจากไหนชื่อมนรักเนี่ยซื้ออ๋อชื่อเหรอคะชื่อชื่อคือเลี้ยงน้องมนรักก่อนใช่ไหมคะมนรักเป็นพี่ก็
อยากให้ใครได้เห็นเขาก็รู้สึกว่าเขามีมนอ๋อหลงมนหลงรักเอ็นดูเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นมนรักส่วนน้องจินเนี่ยน้องจินเป็นแมวไทยที่รับเลี้ยงเขามาไปรับเลี้ยงเขามาค่ะแล้วก็พอศึกษาลักษณะนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีโลกส่วนตัวมีภาพในหัวของตัวเองมีนิสัยของตัวเองเดี๋ยวนะแมวมีภาพในหัวของตัวเองเหรอใช่ค่ะแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะพอเราอยู่กับมันคนจะมีนิสัยใช่ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าอยู่ได้ไม่เคยคนเดียวอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเขาก็จะไม่วุ่นวายกับคนอื่นอย่างพี่มนจะอ้อนมากอะไรเงี้ยเขาเลยชื่อจินเพราะว่าย่อมาจากจินตนาการจินตนาการเป็นคนตั้งชื่อนะตั้งแบบมีความหมายเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหญิงเองเนี่ยอย่างที่บอกแหละเป็นคนรักสัตว์ไม่ได้บอกไม่ใช่หญิงสิหนูเลยนะมินตาเองเป็นคนแบบว่าเป็นคนรักสัตว์ค่ะช่วยเหลือสัตว์ด้วยมีเคสไหนที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือบ้างไหมคะจริงๆเราแอบช่วยเหลือมาตลอดคือว่าเวลาเราเลื่อน Facebook คือมินจะอยู่ในพวกกลุ่มแบบแมวกลุ่มสัตว์อะไรคนรักสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราเลื่อนเจอเคสต่างๆเนี่ยเราก็จะแอบโอนเงินไปช่วยอยู่ตลอดเท่าที่เราโอเคเท่าที่เราไหวอะไรเงี้ยอยู่ตลอดแต่ว่ามันมีเคสนึงที่แบบเรายื่นมือเข้าไปช่วยแบบเต็มตัวแทบจะเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่ามันมีน้องแมวตกตึกน้องแมวตกตึกมาแล้วมันถูกชะตากันคงถูกชะตากันตรงที่น้องอ่ะเป็นตัวสีขาวเหมือนน้องมนเหมือนพี่มนแล้วเราเห็นแล้วเรานึกถึงลูกเราว่าแบบอุ๊ยอะไรเงี้ยเขาตกตึกแล้วเขาก็แบบเหมือนเดินไม่ได้ขาหักร้องอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมยกความดีความชอบให้น้องคู่รักคู่หนึ่งที่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงมาเริ่มต้นมาก่อนแล้วเราบังเอิญไปเห็นใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้น้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกทางด้านแรงมากกว่าเขาไม่สะดวกทางด้านคุณทรัพย์เพราะน้องเป็นเด็กกว่ามีนอีกอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่สะดวกเงินไม่เยอะอะว่าง่ายๆเราก็ช่วยเหลือใช่และทีนี้มินก็เลยทักเข้าไปเลยว่าจะยังไงก็ตามเอาน้องไปหาหมอให้พี่ก่อนได้ไหมถ้าพวกหนูสะดวกกันอะไรเงี้ยไม่มีเงินค่าแท็กซี่ครับพี่หรือไงมินโอนแบบโอนทุกอย่างไปเลยเพราะว่าคือบางทีสัตว์ก็เหมือนคนคือบางทีตกลงมาข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้มีเลือดออกนะแต่ว่าข้างในเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการต้องรีบพาเขาไปหาหมอก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือสัตว์อ่ะเขาพูดไม่ได้อ่ะเนาะเขาได้แต่ร้องแม่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 เจ็บอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนคนเพราะเจ็บข้างในซ้ายขวาเราบอกได้อะไรเงี้ยค่ะสัตว์บอกไม่ได้ใช่แล้วคือตอนนั้นคือมีนอยู่ต่างจังหวัดด้วยประเด็นถ้าไม่งั้นคงได้แบบพาไปเองทำอะไรเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องก็เป็นไม้เป็นมือให้มีนอะไรเงี้ยค่ะก็พาไปแล้วก็เปิดระดมทุนด้วยนะเปิดระดมทุนแล้วก็เราก็ก่อนที่จะได้เงินมาเราซัพพอร์ตทุกอย่างไปก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะต้องผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็สุดท้ายน้องอ่ะทนไม่ไหวน้องทนไม่ไหวน้องก็เสียน้องเสียไปแล้วก็ร้องไห้ทั้งเช้าเลยวันนั้นคือตื่นเสียใจมากเสียใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆการช่วยเหลือสัตว์เนี่ยเป็นความฝันเล็กๆของเราเพราะว่าเรารักสัตว์เราเลี้ยงแมวพูดแล้วจะร้องไห้เฉยเลยนี่นะคนรักสัตว์เขาจะมีแบบอารมณ์ในการแบบอยากช่วยแต่ว่ามีวางโปรเจกต์อะไรไว้ไหมคืออยากทำเป็นแบบเหมือนเป็นมูลนิธิหรือว่าเป็นแบบเพจอะไรในการช่วยเหลือค่ะมูลนิธิคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะก็มีวางแผนคร่าวๆไว้ว่าทำอะไรที่สามารถช่วยน้องๆได้ก็ช่วยใช่ก็อยากจะทำใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปเอาใจช่วยอันนี้เขาจะคอยสังเกตไงว่ามีเคสไหนให้คอยช่วยเหลือกันบ้างนะคะก็ดูเป็นเคสๆไปแต่ว่าสุดท้ายค่ะมีเดี๋ยวให้มินตราฝากถึงเพลงที่กำลังแบบดังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงห้ามตั๋วเป็นฟังที่ไหนยังไงได้บ้างค่ะก็เพลงห้ามตั๋วนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนูเลยนะคะฟีเจอริ่งกับน้องบิ๊กออร์แกนิกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่ร่วมสมัยขึ้นมานะคะทำให้วัยรุ่นของเราเนี่ยฟังได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปฟังเพลงเต็มแล้วก็ MV นะคะได้ทางช่อง Grammy Go Official ค่ะแล้วก็มินก็มีเพจของตัวเองด้วย YouTube ของตัวเองด้วยนะคะชื่อว่ามินตราอินทิรา Official ค่ะส่วนโซเชียลอื่นๆก็พิมพ์มินตราอินทิราก็เจอเลยได้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาคุยกันนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับบุษบาจ๋าๆพรุ่งนี้ติดตามค่ะว่าธนกฤตจะมาที่รายการเราไม่ได้มาคนเดียวเขาชวนน้องชายอย่างน้องแซนดี้มาด้วยนะน้องสาวอย่างน้องแซนดี้มาด้วยติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ